กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอลซีโมบายกับผมลูกพี่เมฆครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมทำแนะนำวิธีการเล่น 4-3-3 โฮลดิ้งขั้นพื้นฐานไปนะครับในโหมดของ Head to Head ซึ่งวันนี้เช่นเดียวกันครับผมก็จะมาทำทางด้านของแนะนำการเล่นพื้นฐาน 4-3-3 False Nine ที่ไปศึกษาประมาณ1เดือนเต็มๆแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจเขาอย่างละเอียดถ่องแท้พอสมควรขึ้นเกมแบบไหนวิธีการเล่นแบบไหนและวิธีการเข้าทำสามารถทำได้แบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยครับมาดูทางด้านของตัวผู้เล่นก่อนนะครับสำหรับในส่วนของ 4-3-3 False Nine นะครับซ้ายขวาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะเล่น False Nine จริงๆแนะนำว่าเป็น High Medium นะครับ Wing Back High Medium หรือ High จะดีที่สุดไม่แนะนำให้เล่นพวกตัว defense เพราะว่า 4-3-3 False Nine ต้องการตัวที่ขยับหาพื้นที่และไปต่อได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับจำอันนี้ไว้เลยนะไปต่อได้โดยเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนตรงกลางนี้เนี่ยของผมมันเป็น High Medium นะครับเป็นโรดี้นะแต่ผมแนะนำว่าตรงนี้ถ้าอยากจะเล่นไม่จำเป็นต้องถึงโรดี้แล้วมีตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าใน Head to Head ดีกว่านั่นก็คืออัมราบัตใช่ครับท่านฟังไม่ผิดอัมราบัตตัวเขียวตัวรอมดอนนะครับสามารถเล่นได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อท่านใช้ CDM ที่เป็นโรดี้ในแผน False Nine เขาจะขึ้นสูงมากแล้วสูงจริงๆนะครับพยายามเติมเกมตลอดแบบที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ตัวทุกตัวในสนามมันจะขยับหาพื้นที่เล่นและตัวมันจะหลุดตำแหน่งได้แต่ถ้าเป็นอัมราบัตเนี่ยอัมราบัตจะยืนตรงหน้าเซ็นเตอร์แบ็คของเราเลยครับปักหลักรอโดนสวนกลับทันทีนะครับเพราะฉะนั้นลองเลือกเอาว่าท่านอยากได้ตัวผู้เล่นที่โอเวอร์โหลดขึ้นไปเล่นเกมรุกหรือว่าจะอยากใช้ตัวผู้เล่นที่ลงมาตั้งรับรอเวลาโดนสวนกลับนะครับซ้ายขวาครับซ้ายขวาผมยังใช้เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เช่นเดิมเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะขึ้นลงต้องไวแล้วก็ต้องมีเวิร์กเรทที่พยายามจะลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็ก2คนเลือกใช้อันตามถนัดนะครับเลือกใช้อันตามถนัดจริงๆแล้วมันสามารถใช้ตัวเซ็นเตอร์แบ็กในการมายืนสกรีนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราวิงแบ็กแล้วหลุดขึ้นไปด้วยมันจะกลายเป็นว่ากล้องเราเหลือ2ตัวเพราะฉะนั้นใช้แบบธรรมดาไม่ต้องไปอัพสกิลที่มันแปลกแยกอะไรนะครับแดนหน้าครับซ้ายขวาท่านผู้ชมผมแนะนำว่าท่านผู้ชมควรจะหาตัวผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งจ่ายแล้วก็ตัดยิงนะครับไม่ว่าจะเท้าดีหรือไม่ดี 5-4 ผมแนะนำว่า 5-4 ขึ้นไปนะครับต้องมีค่าเปิดบอลแล้วก็วิชั่นที่พอสมควรเลยสำหรับการเล่น False Nine เพราะว่าเราอยากจะเล่นในลักษณะของการเปิดโมงบ้างในบางจังหวะหรือตัดเข้ามายิงหรือว่าตัดคัตแบ็กให้ตัวตรงกลางอย่าง CF นะครับเข้ามาเล่นนะผมอธิบายก่อนครับตรง CF เนี่ยท่านผู้ชมตัวของผมเป็นยูเซบิโอซึ่งเป็นมีเดียมไฮขออภัยเป็นไฮมีเดียมนะครับเป็นไฮมีเดียมหรือว่าสูงกลางนั่นเองนะครับสูงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นของเขาก็จะมีจังหวะหน้ากรอกเขตโทษและเติมเข้ากรอกเขตโทษเพื่อจะไปทำประตูในกรอกเขตโทษไม่ว่าจะมงหรือว่าจะไปแท็บอินยิงเข้าไปนะครับไปชาร์จจ่อเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากได้ลักษณะสไตล์การเล่นแบบนี้ให้เลือกเวิร์กเรทของตัวนักเตะเป็นไฮมีเดียมแต่ถ้าคุณอยากได้นักเตะที่ลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วก็วิ่งขึ้นมาด้วยเข้ากรอบเขตโทษได้ให้เล่นเป็นไฮไฮและอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดเลยครับถ้าท่านอยากได้ตัวที่ยืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษไม่หลุดตำแหน่งและไม่ไปไหนเลยให้เล่นโลโลวงเล็บไว้ว่าเมสซี่ TOTW เก่งมากนะครับนี่คือตัวเลือกของผู้ท่านนะครับนอกนั้นเนี่ยพวกท่านลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองเปลี่ยนกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับวิธีการเล่นวิธีการส่งคล้ายกับเดิมๆเหมือนโฮลดิ้งมากๆครับแต่ว่าตัวฟอร์เมชันของ False Nine เนี่ยมันจะกว้างกว่าแล้วก็แก้เพรสซิ่งได้ง่ายกว่าโฮลดิ้งอีกนะแต่แลกมาด้วยการที่ถ้าเราโดนตัดบอลโดนสวนกลับตรงกลางเราจะโล่งมากและสามารถโดนแทงทะลุช่องได้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมกองหลังอย่างดีหรือ CDM เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันว่า
เล่นยังไงแล้วก็วิธีขึ้นเกมเป็นแบบไหนบ้างนะครับชิบะ注目のデイゲームです熱戦を見届けようとスタジアムには大勢のサポーターが駆けつけています実況は西岡明彦解説には福西崇史さんもお迎えしましたさてすでにかなりの盛り上がりを見せているこの試合すごい試合になりそうですねよろしくお願いします今日もこの試合を楽しみにしていました選手たちはどんなプレーを見せてくれるんでしょうか大いに期待していますมันจะทำให้ในส่วนของปีกซ้ายเราจะโล่งมีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปด้านในได้เอลเซบิโอกับโอลินิสาริมัสขยับลงมาเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นไฮมีคาร์ลอสอัลเบรโตไม่จำเป็นต้องเร่งจังหวะถ้าเราไม่เห็นว่าพื้นที่เราทำได้อัลเบรโตนะครับลิโอเนลเมสซี่ไปเลยครับซักกาไคโนเลเจนด์โนともいえる存在เอลเซบิโอですเนี่ยปีกเข้ามาแล้วไฮท่า早くも先制点が生まれましたสปีดจังหวะเกมของเราด้วยการที่มองเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับว่าเราสามารถส่งตรงไหนได้บ้างแต่ว่าด้วยความที่เป็นฟาวล์การ์ดมันจะสามารถมองเห็นว่าตัวผู้เล่นของเราโล่งขนาดไหนแล้วสามารถวิ่งสอดเข้ามาได้ขนาดไหนเนี่ยผมขึ้นเกมฝั่งขวาไปที่ผมบอกใช่ไหมท่านผู้ชมสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าปีฝั่งซ้ายเรามันโล่งนี่คือเทคนิคหนึ่งของฟาวล์ไซน์นะครับルートフリットアレクサンダーイサクここでオワイランเกมรับพยายามคุมให้ดีนะครับここでインターセプトナイスカットですจิกเกอร์ลันใช้ได้นะครับนี่บุกฝั่งขวา危険な位置です緊張感が増してきますดึงรอ1ทีครับไปไม่ได้เนี่ยมีทางเลือกเห็นไหมครับไปไม่ได้มีทางเลือกเพราะว่าตัวเราขยับตลอดครองบอลได้ボールはルートフリットへここでマルディーニ、フリット、ロドリゴ・エルナンデス、さあ、エルゼビオだ、ベリンガム、カルロス・アウベルト、エルゼビオです、ロドリゴ、ベリンガムへ、ペンモンへ、ライ、タカイレン、ペンモンか、サマーハンダイ、バラク、イサク、アニア、ラフムディディ、エリック・カントナ、フムディディ、カントナ、คุมกองดีเห็นไหมโรดี้เติมขึ้นไปสูงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกองหลังเราต้องคุมดีมากไม่งั้นเป็นปัญหาแน่นะครับคาร์ลอสอัลเบรโตว่าอัมราบัตอาจจะตอบโจทย์กว่าสำหรับฟอร์สไนเพราะว่าตัวผู้เล่นเราโรดริโกเอร์นันเดสแทบจะทุกตัวเอลเซบิโอเดสมีคาตานิดาสเดโชกาฝั่งตรงข้ามเขาก็เห็นว่าตัวตรงกลางเราขยับเข้ากรอบเขตโทษเห็นไหมเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สองตัวเราก็จะโอเวอร์โหลดในบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ของเราได้เพราะฉะนั้นเล่นเปิดหมงได้แล้วก็สามารถเลี้ยงบอลเล่นตัดยิงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่อธิบายสักครู่ตั้งใจเล่นให้ดูนะครับขึ้นเกมฝั่งขวาคาร์ลอสอัลเบรโตไม่ได้ก็ถ่ายเทบอลเบนเดียสเบลลิงแกมโรดริโกคาร์ลอสอัลเบรโตボールはカルドサウベルトへ。さあ、エウゼビオだ。これはナイスカット。窮地を脱しました。オワイラン。エリック・カントナです。ボールを失いました。フリット、ロドリゴ。サッカー界のレジェンドとも言える存在、エウゼビオです。ボールはルートフリットへ。フリットがボールに触ります。メッシがいい位置にいる。入った。追加点です。リードを2点に広げました。かなり長い距離を走って一人で持ち込みました。フィニッシュまでこの選手の独壇場でしたね。ドゥロディも、ขึ้นไปถึงกรอบเขตโทษเลยเห็นไหม？พอมาสักครู่นี้ผมกดทริกเกอร์ลันใส่เขานะครับ แต่ถ้าเป็นอัมราบัตเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นนะอิซักเราเลือกเอานะครับเลือกเอาบาราคเล่นแบบไหนถ้าปลอดภัยหน่อยคันธนาบัตตอบโจทย์กว่าได้บอลเมสซี่นี่注目しましょうเราลองเลือกเลยจะเล่นยังไงเบลลิงแกมซงฮึนมินตัวมันขยับตลอดเห็นไหมこれはナイスパスカットここはドリブルで前に出ますまずは1点返したい決まった
これで1点差です流れを引き寄せ同点も見えてきましたカドナ狙い通りに大きくカブさせてきましたねあのシュートはかなり練習したんだと思いますアウベルトボールはロドリエライン際でキープしましたパスは完全に読んでいた試合終了まであと5分しかありませんメッシメッシがゴールに向かうチャンスにつながりそうな攻撃でしたがディフェンスに処理されましたベリンガム打てるかアウェーチームが勝利を収めました1点差で軽くも勝ったといったところでしょうかもっと点差を広げられれば楽に勝てたんでしょうがそこまで簡単な相手ではありませんでしたホームボールは 70% ですが彼は有機会を1回ประมาณนี้วิธีการเล่นก็จะหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยากให้ใส่ใจเลือกตัวผู้เล่นในการวางแผนมากกว่านะครับมากกว่าที่จะสนใจการใช้สกิลแล้วก็วิธีการเล่นแบบส่วนตัวฟาวส์9ใช้ทีมเวิร์คมากกว่าการใช้สกิลแต่ว่าถามว่าเรื่องริมเส้นคุณจะใช้สกิลหรือใช้อะไรก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณวางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยถ้าวางตรงนี้ตัวตรงนี้วิ่งไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเราจะเข้าใจทันทีเลยว่าเราควรจะเล่นแบบไหนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าโรดี้เนี่ยเติมตลอดขึ้นตลอดถ้าเป็นอัมราบัตก็จะไม่เติมนะครับก็จะเป็น CM ขยับมาเล่นแทนขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนละดูคาร์ลอสซาบาโตขึ้นตลอดผมเล่นฝั่งขวาก็จะเห็นว่ากุลลิตเมสซี่ยูเซบิโอจะมีบทบาทแต่ว่าฝั่งซ้ายจะเป็นตัวรอยิงอย่างเบลลิงแฮมซอนเฮงมินอะไรแบบเนี้ยนะครับด้วยความที่เบลลิงแฮมเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีด้วยเวลาขึ้นเกมไปเสร็จมันจะเพรสซิ่งแดนหน้าได้แล้วก็วิ่งลงกลับมาช่วยเกมรับได้นะครับหลักการประมาณนี้โดยเฉพาะวิธีการเล่นขึ้นเกมฝั่งนี้เปิดหม่งได้ดีนะครับเปิดหม่งได้ก็คือเล่นกัน3ตัว RB CM RW เข้าไปเปิดหม่งนะครับแต่ถ้าจะตัดยิงก็จะเป็น CM CDM RW แล้วก็หาจังหวะให้2ตัวเนี้ยตัดเข้ามายิงแบบที่เมื่อสักครู่นี้ผมเอาเมสซี่ยิงนะครับแล้วก็ลูกใช้ประโยชน์จากฝั่งซ้ายก็คือการเล่นด้วยฝั่งขวากับตรงกลางนะครับหาพื้นที่เล่นเยอะๆแต่วงเล็บว่า CM คุณหรือว่า CDM คุณต้องมีค่าวิชั่นและการส่งบอลที่ดีเพราะว่ามันส่วนใหญ่แล้วเวลาจะส่งตัดให้ฝั่งนี้ยิงเนี่ยมันจะยืนอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับประมาณเลยหน้ากรอบเขตโทษของฝั่งตรงข้ามมาอยู่ช่วงตรงกลางสนามแล้วเราส่งตัดเข้าไปทำให้LW เราได้ปั่นยิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมลองดูสำหรับวิธีการเล่นฟาวส์ไนว่า เล่นแบบนี้เล่นยังไงแล้วก็แผนต่อๆไปอยากได้แผนไหนลองพิมพ์กันเข้ามานะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะพยายามไปศึกษามันก่อนแล้วก็เอามาแนะนำวิธีการเล่นขั้นพื้นฐานแล้วก็ความสนุกสนานข้อได้เปรียบเสียเปรียบของแผนนั้นๆเป็นยังไงนะครับสรุปสักนิดนึงข้อได้เปรียบของ433ฟาวส์ไนคือ1แก้เพลสซิ่งได้ดีมากๆครับเพราะว่าตำแหน่งของตัวผู้เล่นในสนามเคลื่อนที่ตลอดแล้วก็ยิงกันกว้าง2คือสามารถเล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเปิดมงหรือปั่นยิงหรือตัดคัตแบ็คให้เพื่อนเข้าชาร์จจ่อๆนะครับ3ก็คือใครที่ชอบวิธีการเล่นแบบต่อบอลทางด้านของฟาวส์ไนต่อบอลได้รวดเร็วพอๆกับทางด้านของ412 12 narrow หรืออาจจะเร็วได้มากกว่า412 12 narrow ด้วยนี่คือ3ข้อดีของแผนนี้นะครับส่วนข้อเสียเลยก็คือตัวผู้เล่นวิ่งแบบอิสระพอสมควรและก็ขยับหาช่องให้ตัวเพื่อนร่วมทีมเยอะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถทำให้ตัวเขาหลุดตำแหน่งและโดนสวนกลับได้ง่ายอย่างเช่น CDM เป็นต้นหรือว่า CM ถ้าเราใช้ box to box หมดเลยก็อาจจะโดนสวนกลับได้ทั้งแผงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องมีวิธีการเล่นที่ครองบอลที่ดีหรือว่าส่งบอลที่ชัวร์พอสมควรไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนสวนกลับได้และกองหลังต้องควบคุมเองผมแนะนำว่าให้ปิดออโต้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราโดนสวนกลับแล้วเราไม่ปิดออโต้
กองหลังตัวใดตัวหนึ่งของเรามันจะพุ่งเข้าหาฝั่งตรงข้ามนาทีและทำให้สามารถหลุดแบบทั้งแผงได้เลยใน เวลาไม่กี่วินาทีนะครับหลุดเดี่ยวง่ายๆแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังส่วนตรงนี้ไว้ด้วยถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณครับ